ดูในกระจกสิมีใครมาไหมจะใส่ไหมโอเคไม่มีใครสวนมาจ้าไม่มีใครสวนมาเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวจ้ะไม่ต้องรีบเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสวยๆไปเลยเวลาหัดนะคะครูไม่เน้นทางตรงนะครูเน้นทางแคบนะคะทางแคบแล้วก็ซอยแคบสอนถอยสอนทุกอย่างเลยเพราะถ้าอยู่ในที่แคบได้มันก็อยู่ในที่กว้างได้ออกถนนใหญ่ง่ายเอาง่ายๆเราเลี้ยวเป็นนะคะเลี้ยวเป็นเบรกเป็นออกถนนใหญ่ง่ายๆเลยเน้นทางแคบเน้นเลี้ยวเป็นเน้นถอยกลับรถนะคะถอยหลังอะไรเงี้ยครูจะเน้นเรื่องถอยหลังด้วยอ่ะเดี๋ยวมาไม่เอาแบบเดินหน้าได้อย่างเดียวแต่ถอยหลังไม่เป็นนะคะครูสอนควบคู่กันนะพอรถถึงทางแล้วเลี้ยวพอเลี้ยวเข้าทางแคบทำไงให้แตะเบรกชะลอแล้วก็ดูตรงกลางให้รถอยู่ที่กึ่งกลางของทางตลอดหน้ารถนะคะอยู่ที่กึ่งกลางของทางถ้าเรามัวแต่เล็งข้างๆเล็งข้างซ้ายข้างขวามันจะเอียงแต่ถ้าเรามองหัวรถนี่มองหน้ารถให้อยู่ตรงกึ่งกลางไว้รถก็จะตรงพ้นเองทั้งสองข้างให้มองทางว่าตรงไหนเราไปได้ตรงไหนเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาวนรถถึงเบรกชะลอนิดนึงระวังรถข้างหลังด้วยนะคะเอาเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวเบรกเลี้ยวเนี่ยเวลาหนูเลี้ยวหนูปล่อยเบรกรถมันพุ่งมาเนี่ยเห็นไหมนี่พุ่งมาทางซ้ายเนี่ยลูกเวลาเลี้ยวอย่าปล่อยเบรกค่ะยังเลี้ยวไม่เสร็จอะขึ้นหมายถึงพอหนูเริ่มหมุนพวงมาลัยนิดเดียวหนูปล่อยเบรกละรถพุ่งไปข้างหน้าก่อนเลี้ยวไม่ทันอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าช่องแคบนี่แหละไปเลี้ยวเลี้ยวหมุนถึงช่องแล้วหมุนอย่างรอบเมื่อกี้เนี่ยหนูเลี้ยวเข้าเลนแท็กซี่พอเบาๆเดี๋ยวชนมองตรงกลางคืนทยอยคืนได้แล้วลูกถ้ารอให้รถตรงเดี๋ยวคำว่าทยอยคืนไม่ใช่หมุนคืนไม่ใช่คืนให้รอตรงแต่เป็นการค่อยๆประคองประคองให้รถมันตรงกับทางเนี่ยมองตรงกลางแล้วค่อยๆเลี้ยวเลี้ยวประคองให้รถมันอยู่ตรงกึ่งกลางของทางไว้ตลอดเวลาคืนก็ไม่ใช่คืนเลยคืนกลัวรถเลี้ยวขวาไม่ใช่คืนประคองให้รถอยู่ตรงกลางไว้มองทางไปด้วยความหมายคือถ้าเราไม่มองเราก็ไม่รู้หรอกกะเอาไม่ได้นะคะเวลาเลี้ยวเราไม่ได้กะเอาแต่มองเอาดูเอาดูว่ารถตรงไหมฟังคำอธิบายนะใครที่ดูคลิปครูแล้วหัดเองครูบอกให้มองตรงกลางก็มองตรงกลางค่ะไม่ใช่ครูบอกให้มองตรงกลางแต่ก็มองข้างๆกลัวเบียดกลัวชนมันเหมือนไหมอ่ะเหมือนที่ครูสอนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วจะทำให้มันเหมือนได้ไงเหมือนนักเรียนครูได้ไงเลี้ยวซ้ายลูกจ้าแล้วก็ระวังเนี่ยเบียดโต๊ะหินจ้าหันหน้ารถใช้กลับมาได้แล้วค่ะอย่าตีวงเลี้ยวกว้างไปมาเดี๋ยวมาเรากำลังจะไปเลี้ยวสะพานแคบเลี้ยวขึ้นสะพานแคบกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาวันแรกเลยที่ครูพาออกตรงนี้น้องออกไม่ได้ใช้สองเท้าเลยเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งด้วยเพราะกลัวรถไหลถอยหลังอ่ะเลี้ยวขวาไปจ้ะเดี๋ยวเลี้ยวเบียดซ้ายนะนี่อ่ะดีวันแรกอ่ะครูเน้นเลี้ยวไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เบรกชะลอเบรก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 ตรงนี้หนูไม่เอาหลบซ้ายสิแล้วรถหนูจะเบียดไหมเบรกหนูต้องค่อยๆเบรกค่อยๆจอดก็คือรถหนูจะเบียดซ้ายหนูไปหลบเขาเนี่ยหนูเอาแค่ว่าเว้นช่องให้เขามาได้ก็พอปะไปเอาแค่ว่าเว้นช่องให้ไม่ใช่ต้องมาแบบเอาหัวรถไปหลบเนี่ยหลบแล้วชนเสาอะไรเงี้ยจริงๆเขาต้องมาช่องโน้นเหมือนที่เรามานี่เขามาช่องนี้คือเห็นรถเขามาเราก็แค่เบรกแค่นั้นเองเบรกให้ทางให้เขามาก่อนแล้วเราค่อยเข้าช่องช่องมันวิ่งสวนกันไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะวิ่งชิดขวาลูกชิดขวาจ้าชิดขวานิดนึงคือตรงนี้เส้นทางเดินรถนี่เส้นทางเดียวนะคะไม่มีเลนซ้ายขวานะคะช่องนี้ช่องนี้คือช่องออกอ่ะหันรถหน้ารถมาทางซ้ายจ้าหันรถมาลูกหันมาแล้วอย่าลืมมองกระจกซ้ายหันมาหันหน้ารถยังไม่หันเลยชะลอดูขวาว่างไหมคะว่างค่ะอ่ะว่างมองสะพานแล้วนะให้หน้ารถขึ้นทางฝั่งซ้ายของสะพานไม่ใช่เบียดซ้ายนะคะขึ้นไม่ต้องเหยียบคันเร่งส่งนะขึ้นก่อนเร็วตามครูขึ้นพอรถเรากำลังเลี้ยวเข้าคอสะพานลูกขึ้น
เออนิดเดียวประคองคืนค่ะแต่คันเร่งจะไปเบาๆเอาชิดซ้ายมาชิดซ้ายพอนัดพอเบรกชะลอเบรกขึ้นตรงจ้าวันแรกน้องทำไม่ได้แบบนี้นะคะไม่ขึ้นคาสะพานแถมรถจะพุ่งไปทุกทิศทุกทางเลยพุ่งไปทางขวาเลี้ยวแล้วก็ไม่คืนอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะยังเลี้ยวไม่เป็นวันแรกเลี้ยวขึ้นตรงนี้ไม่รอดแล้วก็เหยียบคันเร่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายนะคะไม่ถูกเหยียบคันเร่งพุ่งขึ้นมาแล้วออกไปข้างนอกลูกชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายลูกเบรกชะลอเบรกชะลอให้พ้นทางกันให้ทางให้พ้นตรงนี้ให้พ้นตรงนี้ก่อนขยับเดินหน้าเขาไปไม่ได้ลูกขยับเดินหน้าอ่ะหันหน้ารถไปทางขวาลูกหันหน้าไปทางขวาเร็วมันพ้นกันไปแล้วค่ะหน้าเราพ้นเออหน้าเราพ้นแล้วแปลว่าพ้นเราเอาหน้าตรงท้ายรถเราอ่ะมันถึงจะไม่ขวางทางเขานะคะเบาๆลูกเบาๆเบรกจอดดูรถทางซ้ายค่ะรถทางซ้ายมามอไซค์มาไหมคะว่างป้าเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวเลี้ยวจ้าโอเคปล่อยมือล้วนๆปล่อยประคองนะสวยๆนะคะหมุนสวยๆจ้าเราขับรถดีไม่ดีเลี้ยวตรงไม่ตรงขึ้นอยู่กับการจับพวงมาลัยนะคะคุณเน้นมากเลยนะเรื่องการจับพวงมาลัยเรื่องการเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวห้ามสายห้ามเซค่ะเลี้ยวสวยๆแม่นๆเป๊ะๆจะได้ปลอดภัยนะคะจะได้เก่งไวๆครูไม่เอาแบบเลี้ยวสเปะสปานะคะรถสายหน่อยนึงก็ปล่อยเฉยครูปล่อยเฉยครูไม่ปล่อยนะถ้าครูเห็นว่านักเรียนครูเนี่ยเลี้ยวรถเซสายรถสายรถเซมือพันกันนี่ครูจะให้ทำใหม่นะคะครูไม่ปล่อยผ่านให้มันแล้วกันเอาแค่ว่าเลี้ยวได้ก็พอนะครูจะไม่เอาแบบนั้นเพราะการเลี้ยวสำคัญครูให้ความสำคัญกับเรื่องการเลี้ยวการจับพวงมาลัยการใช้อุปกรณ์ในรถนะคะเรื่องเบรกเรื่องคันเร่งอะไรเงี้ยมันคือความปลอดภัยค่ะขับต้องขับให้เป็นไม่เอาขับได้ครูมาสอนให้ขับเป็นครูไม่ได้มาสอนให้ขับได้วางไปเลี้ยวค่ะมองทางเราควรมองทางกับรถที่จะวิ่งมาชนเราได้นะคะจริงๆข้างหลังไม่เกี่ยวเลยนะไอ้ตอนเลี้ยวขวาเมื่อกี้เนี่ยถ้าหันมองข้างเนี่ยข้างขวาเนี่ยคือไม่รู้มองอะไรเพราะในซอยเราว่างจริงๆที่เราต้องระวังคือเวลาที่เราอ่ะเลี้ยวข้ามอ่ะรถทางไหนจะมาชนเราไม่ใช่ข้างหลังแต่เป็นข้างหน้าเราอ่ะจะวิ่งไปชนใครบ้างให้ระวังตรงนั้นอย่าระวังข้างหลังจะมีใครมาไหมมองแล้วก็คือมองแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มองเลยจะเลี้ยวขวามองกระจกขวาโอเคขวาว่างมองข้างหน้าเบี่ยงออกอย่าให้เบียดซ้ายนี่รถเขากำลังขับอยู่ทางซ้ายเนี่ยเออขับให้มันพ้นๆรถคันอื่นเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาอีกชะลอเบรกอันนี้ต้องเบรกค่ะเบรกชะลอรหัสขับรถให้มันตรงๆไปเขาพ้นแล้วเนี่ยมีช่องแล้วเนี่ยไปแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ไปซะติดท้ายรถคันข้างหน้าเออมันไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะรู้จักจอดไม่ใช่ก็ดูเหมือนไปไม่ได้อะแต่ไปได้มั้งเนี่ยถ้ามีมั้งอะคือไม่ได้เบรกชะลอหันหน้ารถไปทางขวานิดเดียวอย่า กินเลนขวานะคะดูซ้ายตาไวๆซ้ายว่างขวาว่างไหมขวาว่างไหมคะว่างไปเลี้ยวไปลูกมองทางได้แล้วทางเรานี่เนี่ยเลี้ยวไปแล้วมันตรงทางไหมเนี่ยสำคัญเนี่ยเออไอรถคันอื่นมาไหมมีสนใจแล้วออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วต้องตั้งหน้าตั้งตาไปเลนตัวเองละเพราะว่าก่อนออกมาเราดูดีแล้วเรื่องของเรื่องคือก่อนที่จะเอารถออกมาเนี่ยเราดูดีแล้วว่าซ้ายขวาว่างโอเคตั้งหน้าตั้งตาข้ามมาลดความเร็วลงถึงทางแยกระหว่างรถทางตรงโอเคซ้ายขวาว่างไปจ้ะครูอยู่ในนิคม
บางปูนะคะวันนี้น้องมนเนี่ยเรียนมาที่2เมื่อวานสอนเลี้ยวก็สอนจอดไปเลี้ยวเยอะๆเลยเพราะว่าปัญหาของทุกคนคือการเลี้ยวถ้าเลี้ยวเป็นทุกคนก็คือจบไปไหนก็ได้กูก็เน้นเลี้ยวก่อนเลยเพราะว่าน้องมนไม่มีพื้นฐานเลยนะคะไม่ยังไม่เคยไปเรียนที่ไหนมาแต่เคยหัดเองแล้วครั้งนึงไปเองครั้งนึงอันนี้เราขับ Nissan Almera นะคะแนะนำใครเป็นมือใหม่แล้วอยากซื้อรถถ้าเกิดไม่ได้ฟิกว่ายี่ห้อหรือรุ่นไหนไม่ได้แบบว่ายึดติดกับยี่ห้อนะคะหนูลดความเร็วลงเนี่ยหนูเห็นไหมรถเนี่ยถ้ามันค่อยๆล้อน่ะล้อเขาไม่หยุดอ่ะหนูเข้าใจไหมเวลาเราขับรถอ่ะพอถึงทางแยกอ่ะทำไมรถเขาไม่หยุดนะรถเขาวิ่งวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆแต่เรากลับไม่ลดความเร็วลงแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นรถวิ่งมาแล้วจอดเรากลับอยากจอดกับเขาบ้างคือเราจะไปจอดจะไปชะลอกับเขาบ้างเขาจอดแล้วจริงนะครูสังเกตทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยเวลาที่เนี่ยเราดูสิเวลารถวิ่งมาถึงทางแยกเราดูล้อเขาสิล้อเขาหยุดหมดไหมล้อเขาไม่หยุดนะเขาไหลมาเรื่อยเบรก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 นี่แล้วหนูเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยเป็นไงเนี่ยขับมารู้ว่าข้างหน้ามีแยกก็วิ่งมาสวายแล้วหนูที่เบรกกระทันหันเมื่อกี้รถข้างหลังชนทำไงเนี่ยจริงนะเวลาครูเตือนอะไรอ่ะในคลิปก็เหมือนกันนะคนดูคลิปครูในคลิปครูเตือนอะไรให้ฟังครูนะที่ครูดูครูว่าหรือครูเตือนอ่ะอย่าอันนั้นอย่าอันนี้ให้จำสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงถึงทางแยกลดความเร็วลงบ้างแล้วเราอย่าคิดว่าเราทางตรงทางตรงก็ตายได้จำไหมนะคะคนดูคลิปครูด้วยทางตรงก็ตายได้เลี้ยวขวาเนี่ยแล้วก็มองกระจกขวามองข้างหน้าเนี่ยเราเลี้ยวไปเนี่ยจะมีรถทางไหนที่เข้ามาตัดหน้าเราได้ให้ดูทางนั้นนี่ซ้ายว่างหน้าว่างไปดูให้ไวโอ้มองนี่มองเลนตัวเองได้แล้วหนูข้ามมาขนาดนี้หนูหันซ้ายหันขวาอยู่เลยไปเลี้ยวไปทางตัวเองอยู่ที่ไหนคือทำไมหนูข้ามมาถึงกลางแยกหนูยังหันซ้ายหันขวาอยู่เลยมันไม่มีใครพุ่งมาชนเราแล้วอย่างเมื่อกี้ไอ้ที่รถมาเราก็เห็นอยู่ว่ามันอยู่ปากซอยเอาจริงนะรถในซอยไม่พุ่งมาชนเรามันยังไม่มาไม่ถึงเราอ่ะกำลังอยู่ทางแยกถ้าชนรถที่อยู่บริเวณแยกนั่นแหละเราดูแค่ว่าในบริเวณแยกมีรถไหมอย่างเมื่อกี้เราวิ่งมาเนี่ยไอ้หกล้ออยู่ปากซอยเราเห็นเลยแล้วเขาเปิดไฟกระพริบด้วยครูก็ไม่รู้ไอ้เปิดไฟกระพริบของเขานะเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวที่ไหนได้เขาเปิดไฟฉุกเฉินเห็นไหมแต่เราเห็นแค่ข้างเดียวเรานึกว่าเขาเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะแล้วถึงทางแยกเขาถึงได้บอกไงว่าห้ามเปิดไฟฉุกเฉินไอ้รถหกล้อเมื่อกี้เปิดไฟฉุกเฉินอย่างถ้าเป็นนั่นเราเห็นไฟกระพริบฝั่งนี้ไฟเลี้ยวกระพริบฝั่งนี้เราคงคิดว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเราก็ไปเลยที่ไหนได้ก็ชนกันนั่นแหละ ไม่ได้ขับรถที่อยู่บนถนนเนี่ยไอ้คนขับรถเนี่ยมันไม่ได้ขับเป็นทุกคนหรอกจริงนะขับได้เยอะขับไม่เป็นมากเยอะมากมันแค่ขับได้ไอ้ขับเป็นมีน้อยจากที่ครูดูรู้จักให้ทางกันคนเป็นนะจะรู้จักให้ทางกันรู้จักจอดสัญญาณไฟก็จะให้กันถูกแล้วมีมารยาทขับรถมีจิตสำนึกดีอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสักแต่ให้มันวิ่งได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าขับได้เลี้ยวขวาจ้ะเลี้ยวขวาจ้ะเลี้ยวขวาจะยากกว่าเลี้ยวซ้ายเราหัดเลี้ยวขวาหัดข้ามทางเดี๋ยวพอครูพาออกถนนใหญ่มันจะได้ไม่ยากในนี้ฝึกทักษะการขับได้นะคะอยู่ในช่องของตัวเองไว้ลูกแล้วก็ให้ถึงปากซอยหันรถไปทางขวาแล้วจอดวิ่งไปถึงปากซอยลูกหันรถไปทางขวาแล้วจอดเบรกเบาๆหน่อยลูกอย่าเบรกแรงเคยตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาตกใจเราจะเบรกหดที่หมดตำดูซ้ายลูกซ้ายว่างขวาว่างไหมคะไม่ว่างหนูขยับรถมาอีกนิดนึงมันอยู่ลึกไปค่ะหนูอยู่ลึกไปซ้ายว่างขวาว่างไปเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวไปข้ามไปลูกข้ามไปเวลาเลี้ยวข้ามถนนให้ข้ามให้ไวอย่าหมุนแบบนั้นลูกให้คลายมือขวาให้ปล่อยมือให้หลวมๆแล้วก็ประคองต้องควรเอามือซ้ายประคองเมื่อกี้เอามือขวาหมุนมาเหมือนว่าหน้ารถมันจะสายไปทางมือรถที่เราหมุนอะสมมติเราดันอย่างนี้ใช่ไหมหน้ารถจะเซไปทางเนี้ยแต่ถ้าเราเอามือซ้ายหมุนมันจะพอดีนะมันเป็นการประคอง
างคนก็ขับรถแบบว่าคิดแต่ว่าตัวเองถูกอ่ะฉันอยู่ทางตรงฉันอยู่ทางเอกคิดแต่ว่าตัวเองถูกแล้วก็ไม่ได้ระวังคือระวังแต่ว่าให้ตัวเองถูกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เราขับถูกก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกจะไม่ชนขับถูกก็ชนได้เหมือนกันให้ระวังขับให้ถูกด้วยแล้วก็ระวังด้วยสัญญาณไฟใหม่แล้วฟังเสียงนะสัญญาณไฟเนี่ยให้ฟังเสียงมันดังแป๊กๆอยู่ไหมเด็กชะลอดีๆให้ถึงทางแยกแล้วค่อยเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเลนอื่นไปซ้ายว่างขวาว่างลูกเลี้ยวเลี้ยวสวยๆเลี้ยวมองทางเลี้ยวมองไกลๆเลี้ยวเข้าไปให้ตรงทางเออเวลาเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวให้ตรงเลนนี่สำคัญที่สุดเลี้ยวไม่ตรงเลนเลี้ยวไปมันลูกชนใครไปโผล่ให้เลนไหนกินเลนชาวบ้านเขาอีกจะให้ครูพาออกถนนใหญ่แล้วไปหัดขับบนถนนใหญ่ไม่ได้นะคะพลาดแล้วพลาดเลยเราควรรู้ควรมีพื้นฐานการขับเนี่ยว่าจะเลี้ยวข้ามแยกต้องมองที่ไหนตัดสินใจยังไงดูยังไงเลี้ยวตรงทางไหมซ้อมก่อนที่มีรถน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยหัดขับได้อันนี้มีไว้หัดขับได้เพราะถ้าเราหัดขับเราจะไปหัดในลานวัดมันก็ไม่ใช่ที่มันจะขับรถได้ลานวัดไม่มีเส้นแบ่งเลนที่หัดขับรถได้คือถนนที่มีรถน้อยเราจะได้ไม่ไปเกะกะขวางทางใครเราได้ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครถนนใหญ่ไม่ได้มีไว้หัดขับรถให้เราเป็นก่อนมีพื้นฐานการขับที่ดีก่อนมีสติก่อนเลี้ยวรู้จักว่าจะต้องมองทางไหนอะไรยังไงแล้วเราค่อยออกถนนใหญ่ไปให้เราขับไปแล้วเราค่อยออกไอ้นี่ซ้ายนะเลี้ยวขวาลูกจ้าระวังเบรกชะลออืมเบรกชะลอแซงไปก่อนจ้าอันนี้ก็ทางจอดมีเยอะแยะมาจอดขวางกลางถนนเราหัดเลี้ยวข้ามทางให้เก่งพอเลี้ยวข้ามถนนมันจะยากกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจอดให้มันตรงๆดีๆแล้วก็จอดหยุดดูดีๆนะคะว่ามีรถมาไหมซ้ายมีรถมาแต่ไกลๆเลี้ยวไหมคะรอก่อนค่ะรอก็หยุดค่ะอย่าไหลไปเรื่อยนี่ในระหว่างที่มองแต่รถเราก็เลี้ยวไหลอาจจะจอดตรงไหนก็จอดขยับรถเองนิดนึงแล้วจอดเนาะขยับเดินหน้านิดเดียวรอให้รถไปอ่ะขยับเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงหนูไม่เห็นไงแล้วคือเรื่องตอนนี้คือเราไม่เห็นว่าทางซ้ายมีรถมาไหมเพราะเราไปจอดลึกเกินไปเราจอดไม่ถึงปากซอยเราก็เลยไม่เห็นว่ามีรถมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ไหลดูนะคะคือวิ่งมาจอดปากซอยแล้วก็จอดดูอ่ะซ้ายว่างมองขวามองซ้ายมองขวาค่ะหน้ามีมอเตอร์ไซค์มาดูซิมอเตอร์ไซค์เขาจะไปทางไหนนี่เดี๋ยวซ้ายขวาว่างให้มอไซค์ข้ามมาก่อนขวาว่างซ้ายว่างซ้ายว่างไปเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวไปแต่ถ้าเร่งข้ามไปรีบข้ามจะรอดถ้าขับขวางทางไม่รอดค่ะค่อยๆหมุนพวงมาลัยสวยๆนี่ก็เลี้ยวมาเลนซ้ายเป๊ะๆจ้ะคือตอนข้ามอ่ะแล้วตั้งแต่ถ้าเร่งข้ามมาให้มันอยู่ฝั่งเนี้ยให้เราไม่คาทางคนอื่นเพราะทางเรามันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปขับขวางทางขวาอยู่เนี่ยรถมาเนี่ยจะชนรีบข้ามมาให้เสร็จๆพอข้ามมาแล้วชะลอได้คืนได้ลดความเร็วลงได้อ่ะเบรกชะลอหน่อยเบรกชะลอหน่อยดูสิเห็นไหมรถเขาปล่อยเบรกปล่อยอย่าเบรกอย่างนี้อย่าเบรกแบบนี้ฟังครูบ้างหนูเวลาเบรกชะลอแล้วขยับได้นิดนึงโอ้โหก็ไม่ใช่นี่ดูซ้ายรถมาเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยไปโถมองบริเวณแยกดีไหมลูกนู่นหนูมองเข้าไปในซอยนู่นน่ะสรุปว่านี่ในระหว่างที่ครูบอกเมื่อกี้เนี้ยครูบอกให้ปล่อยเบรกอะหนูก็มองทางขวาอย่างเดียวเลยหนูเริ่มมองข้างๆมองข้างหน้าอย่างเงี้ยในบริเวณเนี้ยมีรถใครมาไหมเอาบริเวณแยกก่อนมองเข้าไปลึกๆอะครูก็บอกแล้วรถที่อยู่ในลึกๆอะในข้างในลึกๆเลยอะมันไม่ออกไปชนเราที่ชนคือบริเวณเนี้ยที่มาถึงแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้รถ6ล้อมาข้างๆล้อเขาไม่หยุดหมุนนะล้อเขาหมุน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 มาเรื่อยๆไม่ได้มีอาการหยุด
เราอ่ะต้องเบรกชะลอลงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเลยเปล่าขับรถไม่วัดใจไม่วัดดวงนะคะที่ครูสอนเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องยังเป็นมือใหม่นะถ้าเก่งแล้วรู้เองนะคะว่าควรไปหรือไม่ควรไปแล้วเวลาเบรกจะเบรกหัวทิ่มหัวตามอย่างเมื่อกี้นี้ครูบอกให้ปล่อยเบรกก็ไม่ปล่อยห่างตั้งเยอะเราแค่เบรกชะลอแล้วค่อยๆเบรกค่อยๆจอดเคยตัวทำอย่างเงี้ยบ่อยเดี๋ยวเคยดูนะออกถนนเนี่ยถ้าเจอเหตุฉุกเฉินเนี่ยมีอะไรมาขวางหน้าหรือข้างหน้ามีอะไรเราเบรกคาแบบนั้นเนี่ยเบรกอยู่เบรกจึ๊กเลยอ่ะคันหลังก็ชนอยู่ดีอ่ะคือไม่ว่ายังไงก็ชนอ่ะเราต้องทำไม่ให้ชนทั้งข้างหน้าข้างหลังอย่าเบรกหัวทิ่มหัวตั้มเนี่ยซ้ายขวาไม่มีอะไรแปลว่าไม่มีค่ะค่อยๆไปรถในซอยไม่พุ่งมาชนเราหรอกที่ชนเนี่ยมันอยู่คาเนี่ยคาแยกแล้วถึงแยกแล้วถึงพร้อมกันนี่แหละที่ครูสอนอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสอนมือใหม่นะคะว่าทำยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้เรารอดให้เราปลอดภัยไปถึงขั้นเก่งได้เก่งแล้วไม่ต้องสอนเก่งแล้วรู้เองว่าควรไปไม่ควรไปแล้วครูก็ไม่ได้สอนด้วยว่าคนเก่งแล้วเขาทำยังไงเพราะมือใหม่กับคนเก่งแล้วขับรถได้ไม่เหมือนกันการตัดสินใจการตัดสินใจต่างกันอ่ะซ้ายขวาว่างไหมลูกซ้ายว่างหน้าว่างขวาว่างไหมว่างไปเลี้ยวลูกเลี้ยวไปแต่เขาเลี้ยงข้ามไปแล้วมัวแต่มองก็ครูก็บอกแล้วถ้าหนูมัวแต่มองอ่ะรถเราจะไม่วิ่งแต่ถ้ามองทางเรารถเราจะวิ่งไปรถเราจะไปได้ก่อนครูมาสอนน้องไม่ได้เลี้ยวเป็นนะน้องซื้อรถมาแล้วก็เพิ่งเอารถออกไปอ่ะเพิ่งเคยหัดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลี้ยวไม่เป็นแต่ตอนนี้สังเกตไหมคะว่าน้องเลี้ยวเป็นเพราะเมื่อวานครูสอนเลี้ยวเยอะมากทั้งเลี้ยวในซอยแคบนะคะเลี้ยวในลานจอดรถแคบๆอันนี้มันกลับมาทางนี้รถมันนิ่งๆเอาไว้มันจะไม่ชนถ้าพุ่งๆไปอาจจะชนเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าสะพานนิคมก็แหละสะพานหน้านิคมเบรกชะลอนะเลี้ยวดีๆเลี้ยวสวยๆอย่าเวียงๆรถให้นิ่งๆเอาไว้เนี่ยถ้าเราเป็นทางโทมจะมีป้ายหยุดเนี่ยเราเป็นทางโทมหันซ้ายมาลูกว่างไหมมาเลี้ยวลูกเลี้ยวคือออกมาปุ๊บเหลือบมองกระจกขวาหน่อยว่าข้างหลังมีใครมาเอาไหมมีป้ายเหลือบมองนะไม่ใช่จ้องมองตรงไปถ้าไม่ดื้อครูนะคะครูสอนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างวันเดียวก็เลี้ยวเป็นครูเคยสอนพี่สีที่อยู่อ่างทองน่ะสอนวันเดียวแกเลี้ยวเป็นเลยนะส่วนวันที่สองวันที่สามก็ฝึกทักษะการขับส่วนคนที่สอนแล้วไม่เป็นก็คือคนที่ไม่ฟังครูนะคะมีนะสอนอะไรก็ไม่ฟังเลยตามตรงข้ามกับที่ครูสอนทุกอย่างไม่มีทางเป็นถ้าเป็นแบบนั้นครูพูดอย่างทำอีกอย่างครูบอกให้คืนก็ไม่คืนครูบอกให้เลี้ยวก็ไม่เลี้ยวครูบอกให้เบรกไม่เบรกครูบอกให้ไปก็ไม่ไปด้วยนะเพราะครูบอกให้ไปไม่ไปเบรกแล้วพอครูบอกให้เบรกไม่เบรกไปวิ่งรถยังวิ่งอยู่เลยทำตรงข้ามกับสิ่งที่ครูสอนทุกอย่างอย่างนั้นไม่เป็นนะคะเรียกว่าไม่ฟัง